คุณรู้ไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งกระป๋องแดงทั้งอัลบั้ม30อันเนี่ยราคาทั้งหมดอะรวม 13,000 บาท oh, เอาเลยครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผม12 ไทม์นะฮะวันนี้นะครับเรามาคือผมเอาง่ายคือผมสั่งซีดีนะครับผมที่เรียกว่าซีดีสวีทนะครับสวีท16นะฮะก็คือเป็นซีดีแผ่นมุ้งมิ้งนะครับผมสั่งไปทั้งหมด30แผ่นก็ผมก็จะมาเปิดให้ดูครับว่า30แผ่นที่ผมได้มาคืออะไรผมต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าสวีท16คืออะไรนะฮะสวีท16คือวงนะครับผมเป็นวงหนึ่งนะครับเป็นวงไอดอลนะครับผมวงหนึ่งที่เกิดจากบริษัทเลิฟอีส์นะครับผมนะซึ่งบริษัทเลิฟอีส์เนี่ยก็เป็นบริษัทของพี่บอยไงพี่บอยกสิยพงศ์นะครับผมที่ทอมรูม39แล้วก็วงมีนอยู่ครับนะโอเคครับผมก็นี่ก็จะเป็นไอดอลนะว่าเป็นวงไอดอลวงหนึ่งนะครับผมซึ่งจะประกอบด้วยเมมเบอร์ทั้งหมด13คนนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เพลงใหม่ของวงนี้ก็จะเป็น TKO นะครับผมมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการนี่ครับคือผมซื้อโฟโต้เซตทั้งหมดมานะครับผม30แผ่นนะครับนะด้วยเงินทั้งหมดราคาอยู่ที่ 13,000 กว่าบาทนะครับผมรวมค่าจัดส่งด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องบอกว่าแพงพอสมควรเลยซึ่งผมแนะนำว่าถ้าเกิดแบบถ้ายังคือแบบนะมันก็แพงพอสมควรเลยถ้าเกิดเด็กๆซื้อกัน 10,000 บาทผมว่ามันก็ดูโอเวอร์เกินไปนะครับผมนะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดไม่ถึง30หรอครับก็ไม่รู้เอาที่เราไหวอ่ะเนี่ยผมเลยจะลองมา Open Package กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนี่ยผมนะและนี่คือหอคอยที่สูงสุดโอ้โห29แผ่นที่แผ่นนี้อยู่นี้ถ้ามีอีกอันนึงนี่จะสูงกว่านี้มาครับเปิดอันแรกเลยดีกว่าผมไม่มีเพิ่มความดำเพลงไม่มีรีรอเปิดที่มันมีไฟดีกว่ามาแผ่นแรกครับเปิดมาครับปึ๊บเป็นเหมือนเดิมครับผมนี่เป็นที่กั้นนะฮะแล้วได้เวลาเอาซองจดหมายเรามาเปิดกันแล้วนะครับผมเกี่ยวกับซองจดหมายอันนี้นะฮะมาจดหมายครับเปิดมาครับผมจดหมายออกมาครับป้ามีบัตรนี่นะครับผมเป็นบัตรไฮไฟฟ์นะครับบัตรจับมือนะฮะอันนี้ผมได้แอนอันนี้ถ้าเกิดผมได้ได้คุณพิมพ์อีกแล้วพิมพ์ใหม่แล้วเหรอคุณพิมพ์แล้วก็มันเป็นเพชรขอบคุณที่ครอบครัวสวีทนะฮะรักมากจริงๆความสุขอยู่เสมอเป็นกำลังใจแบบนี้ตลอดนะครับอันนี้เป็นมิ้นท์นะครับผมมิ้นท์นะครับเป็นเกมเมอร์นะฮะประจำวงมิ้นท์เทียบซ่าอะไรคือมิ้นท์เทียบซ่าขอบคุณทุกคนที่ความทรงจำดีๆมินไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ขออยู่ด้วยกันนานๆนะครับได้ครับต่อไปเป็นมิวสิกนะครับผมมิวสิกโอ้ฉลามจำได้ไหมขอบคุณที่มอบความสุขพวกเรานะครับรู้ไหมอยู่เป็นกำลังใจไปนานๆนะครับผมต่อไปเป็นแอนนะครับเนี่ยแอนพี่แซมเขาโอชิแอนพูดเมนไม่ใช่เมนใช่ไหมชาของเต่าวันนี้มาไกลมากนะคะเต่าตัวนี้แข็งแรงขึ้นแล้วเพราะกินผักบุ้งไปเยอะเลยแอนได้รับดีบอกว่ารักทุกคนมากโอเคครับไปก็อันนี้ก็จะเก็บไว้ก่อนนะฮะต่อไปอันต่อไปครับอันต่อไปนี่น่าจะเป็นต้องมารักไปรักก็ต้องเสี่ยงนะครับขโมยเบเบนี่ครับผมแล้วก็ออกมาครับนี่ฮะโอเคครับผมปึ๊บแกะออกมาครับผมนี่จะได้ใครครับได้ม่านมุกสวัสดีค่ะชื่อม่านมุกค่ะโอ้ my god ได้มาแล้วม่านมุกอันนึงนะครับผมม่านมุกแถบแดงนะครับแล้วก็มาคนแรกเป็นนิ้งนะครับนิ้งเขียนเหมือนเดิมหรือเปล่าจากวันนั้นถึงวันนี้โอ้เขียนเหมือนเดิมนะครับผมเขาเป็นลมใต้ปีกเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เป็นรวมแล้วก็เป็นของเฟรมนะครับแดวเด็กเบบี้แคทเฟรมไม่รู้จะพูดอะไรรู้สึกขอบคุณเยอะมากรักไปหมดค่ะตอนนี้ทุกคนเหมือนสันเจ้าไม่อะไรคือสารเจ้านี่ป่ะไอ้นี่มันคือสารเจ้ามันคือกระป๋องสารเจ้าหรือเปล่านะครับซิงเกิลของขวัญตอบแทนลักซ์โอเคครับต่อไปอันนี้เป็นพาวอีกแล้วม่านมุก3พาว3ม่านมุก3แอนนี่ขอบคุณที่เป็นความทรงจำสวยงามอ๋อแอนนี่ไปแล้วนี่ว่ะแอนนี่3ไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเราเก็บไปก่อนนะฮะอันต่อไปครับผมอันต่อไปฮะเปิดมาครับฟับเอ้ยอันนี้ทำไมดูหนักๆหน่วงๆผิดปกติมันก็ดูเหมือนกันหมดเลยโอเคครับเปิดมาครับผมอันนี้ฮะเปิดมาครับโอ้โหผมว่าแต่ละอันนี้กว่าจะเปิดเสร็จนี่ลำบากกันเนี่ย30อันเนี่ยแล้วเพิ่งผ่านไปยันเนี่ย3 อัน 4 อันขอบคุณครับนี่ได้คุณพิมพ์ครับผมพิมพ์ได้คุณพิมพ์ขจรนะฮะก็มีของเล้งมีของพิมพ์ผมเจอพิมพ์บ่อยมากเลยนะของเพชรนี่ผมก็เจอบ่อยของมิ้นท์หนึ่งละของมิวสิกซ้ำหมดเลยอ่ะ ซ้ำหมดเลยที่ผมไม่เจอน่าจะเป็นสัญญาป่ะสัญญานี่ยังไม่เจอเลยนะจริงๆอันต่อไปครับนี่คือเราจะกัดเปิด30อันจริงเหรอเนี่ยเหนื่อยตายเหนื่อยจริงนี่แค่เปิดแค่5อันก็เหนื่อยแล้ว30อันนี้ผมว่าคืนตอนนี้เวลา3 ทุ่มครึ่งครับผมว่าใช้เวลาในถึง4 ทุ่มครึ่งแน่ๆเลยว่ะจริงจังนั่นแหละโอเคครับผมเปิดมาครับผมได้มิวสิกครับผมมิวสิกแท็บแดงนะฮะเป็นมิวสิกแท็บทำไมกล้องไม่โฟกัสกล้องโฟกัสไกลแต่กล้องไม่โฟกัสใกล้คืออะไรกล้องโฟกัสไกลก็ได้เป็นมิวสิกแท็บแดงนะครับแล้วก็เปิดมาจะเป็นมิวสิกอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นแอนนะครับผมแอนนี่ผมไปแล้วป่ะเฮ้ยโอ้โหกว่าจะเจอครับในที่สุดเราก็เจอซอนย่าแล้วฮะซอนย่านี่ผมหามานานมากเลยนะเดี๋ยวผมซอนย่าบอกว่าเอ้ากล้องโฟกัสกูพังอีกขอบคุณครับเวลาเราอ่านไกลๆแล้วกันเนาะขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ความรู้สึกดีๆที่มีให้กันตลอดนะฮะโอเคครับผมเอ๋โอ้โหผมต้องอ่านไกลๆขอบคุณที่เป็นกระจกให้เอ๋ขอให้สองว่าเอ๋มีอะไรดีบ้างต้องไกลว่าไม่ได้งามเลิศที่สุดในปัตตภีแค่ถึงแม้ไม่ได้งามเลิศที่สุดก็มีแต่ก็มี beautiful memory ให้กับทุกคนเสมอไม่ขายพี่แซมได้วะได้เวลาหลอกพี่แซมแล้วล่ะหลอกพี่แซมด้วยนะไม่เป็นเอ๋นะครับเก็บไปก่อนนะฮะวางไว้ประมาณนี้ครับอันนี้ได้เป็นอะไรครับอันนี้จะได้เป็นอะไรนี้ได้เป็นขอดูก่อนนะนี่จะได้เป็นพิมพ์อีกแล้วนะครับผมพิมพ์ขจรนะฮะเฮ้ยครับอันนี้ได้เป็นคนพิมพ์นะครับผมนี่ของมิ้นก็ยังไม่ออกนะที่ผมเห็นของมิ้นก็ยังไม่ออกเลยนี่อันนี้เป็นนิ้งนะครับนิ้งนะครับผมแต่จริงๆของมิ้นนี่ยังไม่ออกเลยนะจริงๆว่ะโอ้โหอีกเยอะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอารูปแดงมารวมแล้วกันนะฮะได้รูปแดงอะไรบ้างโอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมมาถ่ายต่อนะฮะไปละบางคนอาจจะบอกว่าการที่เราซื้อพวกนี้มาเปิดการที่เราซื้ออัลบั้มเพลงอัลบั้มศิลปินที่เราชอบหรือว่าจะเป็นพวกอัลบั้มต่างๆอัลบั้มรูปโฟโต้เซตหรือพวกนี้มานะครับผมมันอาจจะดูเป็นเรื่องไร้สาระนะสำหรับบางคนก็เขาก็อาจจะคิดว่ามันไร้สาระก็ผมก็อยากจะบอกว่าคนที่คิดว่าเราไร้สาระคือก็เราก็บางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องแคร์คำพูดของเขานะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นต่างก็มีความชอบของแต่ละคนที่แตกต่างกันอย่างเช่นเขาอาจจะชอบกระเป๋าหรือว่าคนนู้นอาจจะชอบรองเท้าคนนู้นอาจจะชอบอะไรก็ตามทีนะครับผมแต่ว่าเราแบบเราก็เป็นหนึ่งในความชอบนั่นไงแต่เราเป็นการชอบศิลปินเราเลยจำเป็นที่จะต้องเอาเงินไปซื้อสิ่งที่เราแบบศิลปินที่เราชื่นชอบอย่างเช่นแบบเราตามวงเกาหลีแล้วก็ไปซื้ออัลบั้มของวงเกาหลีซื้อโฟโต้เซตของวงเกาหลีอย่างเช่นไม่ใช่โฟโต้เซตเขาเรียกอะไรวะโฟโต้บุ๊กวงเกาหลีเช่นของบังทันของแบ็คพิงค์ของก็อตเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดชอบพวกไอดอลของญี่ปุ่นก็ซื้อของ BNK สเวทอะไรทำนองเนี้ยครับผมซึ่งการที่เราได้ใช้เงินในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยการที่เราใช้เงินซื้ออะไรสักอย่างที่เป็นความชอบของเราอ่ะคือเราซื้อไปเถอะครับไม่มีแบบถ้าเกิดใครจะด่าเราก็ปล่อยเข้าไปครับเพราะว่ามันคือความชอบของเราอ่ะเราก็ไม่ได้ผิดนี่เราก็ไม่ได้ทำให้หนักหัวใครนี่ใช่ป่ะแต่เพียงแต่ว่าเงินที่เราใช้ซื้ออ่ะควรจะใช้ซื้อในทางที่แบบทางที่ถูกอ่ะแบบเงินที่เราหามาได้แล้วก็เหมือนเงินที่หามาได้แล้วเป็นส่วนแบ่งจากส่วนนี้เป็นเงินเก็บนะส่วนนี้เงินกินข้าวไม่ใช่แบบว่าเอาเงินนั้นอ่ะทุ่มให้สิ่งที่เราชอบอย่างเดียวเนี่ยผมมันควรจะมีเงินแบ่งเป็นส่วนเก็บส่วนเอาไปทำอย่างอื่นเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเอาไปเลี้ยงดูครอบครัวเลยแล้วพวกนี้ด้วยนะครับผมแล้วพอแบ่งส่วนนั้นเสร็จค่อยเอาส่วนแบ่งอ่ะที่เหลือเอามาซื้อสิ่งที่เราชอบได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาระท้ายคลิปนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบไปนี้ก่อนนะครับผมนะขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับนะก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อหรืออะไรพวกนี้นะครับผมเขาไม่ได้จ่ายผมนะครับโอเคผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมตื่นมาเว้ยแล้วผมไม่รู้เหมือนกันครับแล้วประเด็นหลักคือผมมารู้ตอนที่ว่าแบบมีน้องคนหนึ่งมาโพสในเฟซครับว่าเจ้าเนี่ยครับผมซองเนี่ยครับความจริงในตู้จดหมายผมคิดว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะไอ้ตรงจดหมายเนี่ยเป็นจดหมายเล่นๆแต่ความจริงจดหมายเนี่ยมันคือจดหมายที่เมมเบอร์เขียนเองจากมือครับซึ่งนั้นผมก็เพิ่งรู้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะลองแกะดูว่าผมจะได้ใครแล้วก็เขียนว่าอะไรนะครับผมขอแกะแป๊บนึงนะโอเคครับเราก็แกะออกมากันแล้วนะฮะก็จะได้เจ้าจดหมายนี้มานะครับผมเป็นจดหมายจากน่าจะของใครนะคิดกันเดี๋ยวลองเปิดดูแล้วกันเนาะเป็นจดหมายจากนี่ครับผมกล้องโฟกัสสิขอบคุณที่มอบความรักให้พวกเรานะคะและพวกเราแล้วอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะกินข้าวพักผ่อนเยอะๆนะคะเป็นห่วงพิมขจรคนที่อยู่ข้างคุณเสมอสเวกซิกทีนได้จดหมายจากคุณพิมมานะครับผมก็อันนี้น่าจะมีความหมายว่านอกจากการรักไอดอลก็อย่าลืมรักตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราถ้าเกิดเราไม่รักตัวเองเราก็จะไม่มีแรงที่จะไปตามไอดอลอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่มีแรงที่จะตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สเวซิทีนอยู่เสมอนะฮะซึ่งนะครับเนี่ยครับผมคือจดหมายจากคุณพิมพ์นะครับที่อยู่ในตู้จดหมาย กล่องสีแดงนี้นะครับผมกล่องโฟกัสผมว่าโฟกัสกล้องนี่ผมเริ่มเป็นโรคแล้วนะโฟกัสกล้องผมเป็นอะไรเนี่ยโทรศัพท์เรานะครับผมนั่นแหละครับสิ่งที่เขาน่าจะบอกพวกเรานะครับผมนะ